โอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับเราวาเลนไทน์แล้วนะคะแล้วก็ของขวัญค่ะใช่วันนี้มีแขกรับเชิญนะคะมาอยู่ในช่องวาเลนไทน์ด้วยก็ตามที่เขียนไว้เลยนะคะตามหัวข้อคลิปก็คือเราจะมาอัปเดตสกินแคร์ของเรานะคะที่เราใช้อยู่ช่วงนี้แล้วก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นตัวที่เราชอบตัวที่ชอบก็คือเยอะมากหนูไม่ได้อัปเดตมานานมากแล้วพี่ขวัญจริงๆก็ไม่ได้อัปเดตมีแค่อัปในสตอรี่เนาะแต่อย่างเงี้ยก็คือเป็นทางการเลยแล้วก็เพื่อไม่ให้มีการแบบเบื่ออัปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คืออัปเดตคู่เลย2คนนะคะขอแบ่งเป็นแบบเราเป็นแบบตัวแทนผิวผสมละกันจะแบบว่ามันเฉพาะช่วง T zone แต่ว่าผิวช่วงอื่นเนี่ยปกติไม่มีปัญหาเท่าไหร่ส่วนขวัญก็จะเป็นคนผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายแพ้ง่ายนะคะเดี๋ยวก็จะมาดูว่าเราใช้อะไรกันบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะมีบางตัวที่เหมือนกันแล้วก็บางตัวที่แตกต่างกันไปเลยแบบแยกกันไปเลยเพราะมันแบบอย่างไทยไม่ค่อยเป็นสิวไงก็จะไม่ค่อยมีโปรดักต์ที่เกี่ยวกับสิวเนาะแต่ขวัญก็จะเป็นสิวบ่อยเป็นอุดตันมากแต่ก็ไปให้หมอกดเพราะว่าสิวอุดตันนี่ก็คือรู้กันอยู่ว่าสระเองไม่ได้เนาะมันขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันถ้ามันเป็นแล้วมันจะเป็นเรื่อยๆนะก็ไปหาหมอกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องแพ้ง่ายไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ส่วนมากแล้วเราจะไม่ค่อยแพ้อะไรเท่าไหร่ดีมากเออใช่นั่นคือความโชคดีส่วนพี่ขวัญก็จะแบบเน้นเรื่องแพ้ง่ายหนักๆเลยโอเคเรามาเริ่มอันแรกกันเลยดีกว่าเริ่มที่อะไรอะไรเขาถามเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยก็คือเคลนเซอร์ล้างเครื่องสำอางก่อนมีป่ะเอาว่ะเดี๋ยวไปเอามาแป๊บนึงโอเคเริ่มตัวแรกนะคะก็หมวดหมู่ล้างเครื่องสำอางก่อนเลยนะคะเริ่มจากขวัญก่อนนะก็จะเป็นตัวนี้เลยถ้าใครที่ติดตามก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นชูเวลานะคะอันดับหนึ่งเลยคือชอบมากเนื่องจากว่าออยล์ของเขาอะมันเหมือนโมเลกุลมันเล็กกว่าแบรนด์อื่นอะเคยใช้ใช่ป่ะคือถ้าแบรนด์อื่นมันจะมีความหนืดความแบบลู่ไปแล้วอ่ะมันจะไม่ลื่นแต่นี่คือลื่นแล้วเราสามารถลู่บริเวณดวงตาปากคือได้ทั้งหน้าเลยแล้วมันก็ออกไวมากสูตรนี้เห็นมีหลายสูตรสูตรนี้ช่วยเรื่องอะไรอันนี้ก็จะเป็นสูตรเหมือนชาโคอ่ะเหมือนผสมชาโคด้วยก็ช่วยเรื่องกระจ่างใสแต่คือมันอยู่บนหน้าเราแป๊บเดียวอ่ะไม่อยากให้ไปคาดหวังไอ้ว่าใช้แล้วจะหน้าขาวใช้แล้วจะสิวหายนะคะเพราะว่ามันอยู่บนหน้าเราแบบปุ๊บนึงแล้วเราก็ล้างออกนะคะแต่ว่าให้โฟกัสตรงที่ว่าสูตรเนี้ยมันเหมาะกับผิวมันออยล์มันเลยจะมีความลื่นแล้วก็เบาเป็นพิเศษก็เลยชอบสูตรนี้มากใช้แล้วไม่แสบตาล้างตาล้างปากได้หมดเลยจบของหนูก็จะเป็นอะไรที่แบบตัวเดียวจบเหมือนกันก็คือเป็น cleansing balm นะคะคือตัวนี้อันนี้ซื้อมาจากเกาหลีแบรนด์นี้เหมือนจะไม่มีในไทยนะชื่อว่า pharmacy คือมันเป็นแบรนด์เกาหลีเลยไม่ใช่แบรนด์เกาหลีอันนี้คือแบบมาจากไหนวะฝรั่งเศสเหรอเออเป็นไปได้นะคะก็มันผลิตที่ฝรั่งเศส made in France นะแต่ไม่รู้ว่าแบรนด์มาจากไหนอันนี้ชื่อ green clean make up melt away cleansing balm นะคะจริงๆแล้วลอง cleansing balm มาเยอะมากแล้วชอบอันนี้ที่สุดเพราะว่ามันล้างแบบคือปกติบางทีสวยว่ะหอมมากด้วยคือส่วนผสมเขาก็จะแบบธรรมชาติธรรมชาติหอมอ่ะอันนี้คือซื้อที่ไหนซื้อที่เกาหลีเนี่ยใช้จนหมดแล้วกลิ่นหอมมากแล้วคือเป็น cleansing balm ที่ตั้งแต่ใช้มาตัวเนี้ยล้างพวกเมคอัพที่แบบเป็นพวกมาสคาร่าหรือว่าอายไลเนอร์แน่นๆอะไรเงี้ยออกหมดจดเร็วที่สุดคือหนูใช้เวลานุ่นๆไม่นานแป๊บเดียวก็ออกหมดจดนะคะแล้วก็แน่นอนพวก cleansing balm เนี่ยทำให้หน้าเราไม่แห้งใช่พวกที่มันเป็นออยล์เป็นบาล์มอะไรมั้งจริงๆแล้วมันใช้ทุกสภาพผิวนะคือมีบางคนอ่ะคิดว่าหน้ามันอ่ะใช้ออยล์ไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วใช้ได้แล้วก็ใช้ดีด้วยเพราะหนึ่งคือเราไม่ต้องใช้สำลีคือแบบเรียกว่าสำลีนี่คือแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยคือเราพยายามเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งต้นเหตุของการทำให้แบบผิวระคายเคืองง่ายใช่เป็นสิวริ้วรอยถูกเพราะเราลากอย่างนี้แล้วบางที่พ่อคือมันมีเหมือนขุยอะไรพวกขุยพวกนี้มันอุดตันรูมโขบางคนแบบเฮ้ยเป็นสิวอุดตันไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะสำลีบางทีหนูใช้สำลีบ้างนะบางทีแบบขี้เกียจอยู่ในห้องน้ำเออมันจะมีฟีลที่แบบเราเบื่อใช้มือแล้วก็กลับมาใช้สำลีบ้างนะคะแต่ก็ต้องเลือกยี่ห้อยี่ห้อดีก็มีหลายยี่ห้อใช่ตอนนี้ชอบเอเวอร์กรีนก็ดีแล้วก็เอเม่กรีนเอเม่สิวขอดดีใช่สามีห้องนี้เหมือนกันโอเคต่อไปต่อกันที่พรมหลังหน้าหรือว่าอะไรเคลนเซอร์พี่ขวัญขวัญก่อนนะก็ของขวัญจะมี2ตัวมันจะเป็น2ยี่ห้อแล้วก็คือ Dior Prestige นะคะแล้วก็เป็นไฟนะคะไฟสกินคือ2ตัวนี้จะใช้เนื่องใน2โอกาสถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่แบบหน้าดีไม่ได้มีปัญหาสิวอะไรก็จะใช้ Dior ตัวนี้นะคะอันนี้เคยใช้ดีมากคือกลิ่นมันหอมมากหอมมากจริงๆคือมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่ไฮโซมากอ่ะแพงๆหอมแพง คือมันจะไม่ใช่กลิ่นกุหลาบทั่วไปที่เราเคยได้กลิ่นในสกินแคร์หรืออะไรเงี้ยมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่มันมีความเหมือนมีกลิ่นใบมันมาด้วยอ่ะกลิ่นก้านมันอ่ะมันเป็นสานิดนึงก็เขียวๆนิดนึงมันก็ให้ความรู้สึกว่าเอ้ยมันธรรมชาติแล้วมันแบบลักชัวรี่มากนะคะเนื้อโฟมของเขาก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็เวลาเรานวดหน้าเนี่ยโฟมมันจะออกมาแบบค่อนข้างเยอะแล้วคือตอนแรกเราก็งงว่าแบบเฮ้ยโฟมเยอะหน้าจะแห้งหรือเปล่าคือไม่แห้งเลยไม่แห้งผ
ิวดีมากอันนี้แต่อีกตัวนึงเราไม่เคยใช้คืออะไรเอ่ยมันคือไฟอันนี้เป็นยี่ห้อคนไทยที่ขวัญใช้มานานมากแล้วเพราะว่าเขาแบบมีความเข้าใจในเรื่องของคนที่แบบผิวแพ้ง่ายมันจะเป็นเหมือนเจลล้างหน้าที่มีส่วนผสมที่อ่อนโยนมากคือไม่มีสารเคมีพวก SLS SLES พาราเบนแอลกอฮอล์น้ำหอมตัวไม่มีเลยเป็นเจลใสๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ขวัญจะใช้ตอนที่เป็นสิวหรือหน้าแห้งหน้าแพ้อะไรมาก็ใช้ตัวนี้ตลอดเลยแล้วแพคเกจิ้งคือแบบสวยมินิมอลเรียบหรูมากนะคะเขาเคลมมาเนี่ยมีบาลานซ์มีค่า pH ที่แบบบาลานซ์ด้วยนะคะน่าสนใจมีฟองนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นด้วยใช่สะอาดแล้วนะนุ่มมากมาแทนน้องๆงั้นก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวที่หนูใช้อันนี้คือเพิ่งค้นพบไม่นานนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้พยายามตามหาคลีนเซอร์ที่แบบหน้านุ่มจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้คลีนเซอร์หมดพอดีตัวเก่าๆที่ใช้ก็จะเป็นแบบพวกเกรซซอยนั่นแหละแต่นี้แบบไม่ชอบกลิ่นใช่ไหมไม่ชอบกลิ่นแต่ไม่ชอบแตงกวาก็กินแตงกวาแล้วแบบเวียนหัวแต่คือถามว่าดีไหมดีมากนะตัวนั้นตัวนั้นดีแล้วก็อีกตัวนึงที่ดีคืออีก cosmetics ไม่รู้เคยใช้อ๋อใช้ไอตัวสีเหลืองครีมสีเหลืองนั่นก็หน้านุ่มเราจะเน้นอะไรที่แบบหน้านุ่มนะคะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมาเจอตัวนี้นะคะทางแบรนด์ส่งมาให้แล้วคนพบว่าเฮ้ยมันดีอะ DDC ใช่ Dr. Demis X พี่มด Cinnamon Gel นะคะ Gentle Cleanser คือมันเคลมว่าแบบไม่มีเกรปซีดเลยหรอไม่มีกลิ่นคือเนื้อเป็นเจลใสๆอ่อนโยนมากไม่มีกลิ่นแต่มันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสไตล์ที่มันไม่มีกลิ่นอะคือมันมีกลิ่นแต่มันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมแล้วตัวนี้มันก็คือแบบอ่อนโยนเห็นปะมันแบบคล้ายๆกันคล้ายๆกับไฟแบบ pH balance ฟาร์แกนฟรีพาราเบนฟรี SLS ฟรี SLES ฟรีมีอะไรฟรีสำหรับผิวเป็นสิวใช่ผิวแพ้ง่ายซัลเฟตฟรีด้วยก็อ่อนโยนมากๆคือเรื่องคลีนเซอร์เนี่ยเราก็จะคอนเซิร์นพิเศษในเรื่องของความอ่อนโยนนะคะแล้วก็เวลาล้างเนี่ยหน้าต้องไม่แห้งผากหน้าต้องนุ่มใช่หน้าต้องนุ่มเดี๋ยวต้องไปลองบ้างจริงๆเหมือนพี่มดจะส่งมาให้ขวัญเหมือนกันใช่แต่ยังไม่ได้เปิดดูเลยเพราะเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็แบบหน้าแหกมากเลยอยากให้ลองนะคะตัวนี้โอเคอันนี้คือผีมากเพราะเหมือนกันเลยเหมือนก๊อปปี้เพสกันมาเลยนะYeah. นี่สองตัวนี้เหมือนกันเลยเป็นขั้นตอนเหมือนแบบขั้นตอนแบบสเต็ปแรกของการบำรุงผิวเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้ผิวพร้อมรับการบำรุงขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะลงเซรั่มนี่ขวัญเหลือเยอะกว่าหนูอีกทำไมนี่ใช้แบบประหยัดมากนี่ซื้อที่หลังนี่งบเลยหลังคือมันแพงมากนี่ก็เลยแบบฉีดแค่แบบ4จุดจริงค่ะสิ่งนี้คือเซเลนซีบาลานซ์พรีไบโอติกแอนด์โปรไบโอติกเฟเชียลมิกซ์นะคะเป็นแบบสเปรย์ให้พี่ขวัญเล่าเพราะว่าข้อมูลนางจะลึกนี่รู้แค่ว่ามันช่วยลดผดลดผื่นดีมากๆคือต้นเหตุที่มันช่วยพวกผดผื่นหรือพวกอาการแพ้เนี่ยเพราะว่ามันมีพรีไบโอติกและโปรไบโอติกขึ้นจริงแล้วอะบนหน้าเรามันจะเหมือนมีแบคทีเรียที่ประจำถิ่นอยู่บนหน้าเราอยู่แล้วซึ่งเป็นแบคทีเรียดีพูดง่ายๆเป็นแบคทีเรียดีแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเจอพวกมลภาวะหรือเราเปลี่ยนที่เปลี่ยนน้ำอย่างขวัญอะไปญี่ปุ่นมาใช่ปะเราไปเจอน้ำที่ค่า pH มันต่างจากบ้านเราคือจริงๆมันแค่ศูนย์จุดเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่ทำให้หน้าของเราระคายเคืองไอ้ตัวนี้มันจะช่วยบาลานซ์พวกแบคทีเรียที่เป็นอาณาจักรแบคทีเรียบนหน้าเราให้มันแบบอยู่กันแบบสามัคคีมากขึ้นแล้วตัวพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกเนี่ยสักตัวนึงอ่ะมันจะเป็นเหมือนอาหารให้ตัวแบคทีเรียดีให้มันเหมือนแข็งแรงแล้วพอมีแรงที่จะต่อสู้กับแบคทีเรียที่ไม่ดีที่มาเจอบนผิวเราเออมันช่วยบาลานซ์พวกอาณาจักรแบคทีเรียพวกนี้บนหน้าเราคือพูดง่ายๆมันปรับสมดุลอ่ะให้ผิวใช่ให้ผิวเราให้เหมือนสารดีๆอยู่แล้วที่อยู่บนผิวเราอยู่ได้ยังแข็งแรงต่อไปแล้วมันก็จะช่วยต่อกรกับเราหลายๆที่มาอยู่บนหน้าเรานั่นเองนี่คือใช้เช้าเย็นเลยนี่ก็ใช้เช้าเย็นเหมือนกันสำหรับตัวนี้แต่ว่าทำไมหมดเป็นขั้นตอนแรกดูเทียบกันเด็กแบบจริงอะฉีดเป็นมิสจริงๆคือฝันฉีดแต่จริงๆไม่แนะนำนะ4จุดเพราะว่าฉีดแค่มันพอดีก็พอแล้วก็ใช้มือแบบรูปๆเอาแต่เราเป็นคนแบบประโคมเก่งนะคะพอลงสเต็ปนี้เสร็จเช้าเย็นนะคะเราจะต่อด้วยตัวนี้ต่อเหมือนกันออเดอร์เหมือนไม่นัดกันนะคือแบบทายก็บอกขวัญว่าแบบพี่ขวัญเอาสกินแคร์ที่ขวัญใช้มาแล้วทายก็จะของทายมาแชร์กันนะคะสรุปก็คือเหมือนกัน Estee Lauder Micro Essence Skin Activating Treatment Lotion Fresh with Sakura Ferment ตัวนี้เราไปญี่ปุ่นมาใช่เขาเปิดตัวที่ญี่ปุ่นเป็นที่แรกเพราะมันเป็นสารสกัดจากซากุระใช่ก็คือเขาก็ทำการวิจัยที่ญี่ปุ่นด้วยนู่นนี่นั่นอะไรคือจริงๆไมโครเอสเซนต์เนี่ยมันมีสูตรเดิมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสูตรดีมากอยู่แล้วสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ก็ดีเหมือนกันสูตรเก่ามันจะช่วยแบบผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็ปรับสมดุลแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีประสิทธิภาพพร้อมต่อการลงสกินแคร์ขั้นต่อไปนะคะแต่พอมันมีซากุระเฟอร์เมนต์เข้ามาเนี่ยคือซากุระมันช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็รูขุมขนเนี่ยมีความกระชับขึ้นมีอะไรอีกเนื้อบางเบาลงนิดนึงเนาะให้เนื้อบางเบาขึ้นทาง่ายแล้วมันคือลื่นอ่ะลื่นเหมือนกันแต่เนี่ยมันจะเหมือนซึมซาบได้ไวกว่าแล้วไม่ทิ้งความเหนียวเนินเท่าสูตรก่อนคือสูตรก่อนมันไม่ได้เชิงว่าเหนอะหนานะแต่มันชุ่มชื้นมากกว่านี้มันชุ่มชื้นมากกว่านิดนึง
พูดง่ายๆสำหรับหนูคือแบบรู้สึกไม่ต่างมากที่ชอบมากๆเพราะว่าทาแล้วมันหน้านุ่มอะเออใช่ค่ะนี่จริงมันนุ่มแบบนุ่มมากมันนุ่มแล้วมันพอเราลงเซรั่มอะไรที่มันซึมยากๆอะมันซึมดีขึ้นเยอะมากเลยใช่ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในหมวดพรีเซรั่มทั้งคู่นะคะใช้เช้าเย็นแต่สำหรับหนูเนี่ยช่วงพรีเซรั่มเนี่ยหนูจะแบบเพิ่มตัวนี้เข้ามาอันนี้คือใช้เป็นสเต็ปแรกตอนเพิ่มเหมือนกันสำหรับตอนข้างที่เป็นสิวไม่นี่ขวัญใช้เช้าเย็นอันนี้ใช้หลังหรือก่อนจริงๆต้องใช้ก่อนถ้าจะใช้ต้องใช้ก่อนใช่ต้องใช้ก่อนแต่พี่ขวัญเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวหนูพูดอันนี้ก่อนของทายก่อนของหนูเนี่ยถ้าเกิดช่วงค่ำนะคะจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะก่อนที่จะลงมิสแล้วก็เอเซนต์เลยจริงๆหลักการมันคล้ายกันเพราะอันนี้เป็น PHA แต่เนี้ยเป็น BHA คือหลักการคล้ายกันคือเราต้องทาก่อนเพื่อให้มันซึมไปเหมือนทำความสะอาดรูขุมขนก่อนให้มันออกฤทธิ์ก่อนแล้วเราค่อยตามด้วย First Care หรือแบบ Pre Serum อะไรใช่อันนี้คือ Selene's PHA บวก PHA Plus Bio Peel Resurfacing Facial Pack นะคะก็คือเป็นแพทหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวเนี้ยใช้แล้วรู้สึกว่ามันช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคลีนผิวอ่ะมันไม่ใช่แบบการคลอปพอทำให้สิ่งสกปรกที่มันอยู่ในรูขุมขนหรือพวกน้ำมันส่วนเกินอยู่ในรูขุมขนอ่ะมันคลีนอ่ะใช่มันแบบคลีนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบตั้งแต่ที่ใช้มานะคือไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสิวเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ไม่รู้ว่าเขาแบบช่วยได้มากน้อยแค่ไหนสิวอักเสบใช่สิวอักเสบเนี่ยจะช่วยได้ดีมากแล้วยิ่งแบบช่วงไหนที่รู้สึกอ่ะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้มันเหมือนจะทำให้สิวอ่ะสงบเร็วขึ้นอ่ะใช่เพราะว่ามันเหมือนมันช่วยลดการอักเสบได้ด้วยแล้วก็ช่วยทำให้เหมือนพวกแบคทีเรียไม่ดีมันตายตัวเร็วอ่ะใช่ใช่ใช่นั่นแหละก็คือตัวเนี้ยนะคะใช้มานี่คือกระปุกที่2แล้วใช้เร็วแหละกระป๋องแพงแล้วก็ใช้เร็วนี่งงมากเลยแล้วก็ซื้อเก่งเวอร์นะนี่คือได้คำแนะนำมาว่าให้ตัดแบ่งใช่ควรจะตัดแบ่งแต่ก็เดี๋ยวจะตัดแล้วสำหรับคนที่งงก็จะตัดแบ่งมันแบบมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันฉ่ำนะมันฉ่ำแล้วเวลาใช้คือแทบไปบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่พูดได้นี่คือเพราะอะไรเพราะใช้มาเหมือนกันแต่นะเหรอคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแบบตอบยากมากเพราะว่าบางคนก็จะถูกกับสารบางอย่างบางคนก็จะไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้ลองเทสก่อนถ้าไม่มีอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้ได้แต่ยังขวัญนะใช้แล้วว่ามันเหมือนมันดันสิวคือบางคนใช้มันก็จะมีอาการแบบเหมือนดันสิวบ้างเพราะว่ามันจะช่วยเหมือนลดระยะการผลัดเซลล์ผิวขึ้นมาปกติเซลล์ผิวของเรามันจะผลัดทุกๆ28วันแต่เนี้ยเหมือนถ้าเกิดคนที่เป็นอุดตันเยอะเป็นสิวเยอะอะไรเงี้ยไอ้วงจรการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันจะนานกว่า28วันมันเลยทำให้เกิดเหมือนสิวตันสิวอักเสบอยู่บนหน้าเราแบบนานขึ้นอันนี้มันก็จะช่วยทำให้เหมือนทุกอย่างอ่ะกลับมาปกติจากเกิน28วันก็จะกลับมา28วันเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยถูกต้องเป็น PHA Pad ที่ชอบตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องผลัดเซลล์ผิวนะคะมาของพี่ขวัญบ้างของขวัญนะก็จะคล้ายๆกับของทายแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นสารที่เป็น BHA แต่เนี้ยเป็น PHA ซึ่งจริงๆแล้ว PHA มันอ่อนโยนกว่าแต่ BHA ตัวเนี้ยมันจะมีความเหมือนแบบเข้มข้นกว่าแล้วมันจะไปทาร์เก็ตพวกรูขุมขนนะคะซิลิโคนตันก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวคือจริงๆหลักการทำงานอะคล้ายกันแต่แค่มันเป็นสารคนละแบบ PHA ก็จะอ่อนโยนกว่าแค่นั้นเองแต่บังเอิญว่าขวัญอะไม่ถูกกับ PHA แต่ถูกกับ BHA ของยี่ห้อนี้นะคะมันเป็น BHA ที่สกัดจากธรรมชาติด้วยมันไม่ใช่แบบมันสังเคราะห์มาหนูเคยลอง BHA สมัยก่อนนานมากแล้วของ Paula Choice แล้วจำได้ว่ามันสิวมันพุดแบบใช่มันพุดมันแล้วทั้งคนจริงๆมันต้องหนูก็เลยแบบไม่เคยกลับไปใช้อีกเลยแต่ว่ายี่ห้อนี้มีคนแนะนำหลายทีแล้วว่าแบบมันอ่อนโยนเพราะว่าคือนอกจาก BHA แล้วว่าเขาใส่พวกสารที่ให้ความชุ่มชื้นมาด้วยใช้สารที่ลดการอักเสบด้วยมันก็เลยเหมือนแบบอ่อนโยนพอสมควรเลยอะน่าใช้นะคะที่จริงมันคือแบรนด์เดียวกันนี่แหละ Clarifying Serum เป็นแบรนด์ที่หนูไม่เคยใช้อาจจะได้ลองใช้ด้วยเร็วนี้ราคาไม่แบบไม่สูงด้วยใช่ไหม990ประมาณนี้ใช้ได้นานเหมือนกันสำหรับใครที่เริ่มต้นใช้พวกนี้นะขวัญแนะนำว่าให้เทสก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหน้าเราแบบเราก็ใช้กลางคืนกับอะไรใช้กลางคืนก่อนดีกว่าจริงๆแล้วถ้าพูดว่าแบบขั้นตอนนี้สำคัญไหมสำหรับหนูว่ามันสำคัญนะสำคัญเพราะว่าผิวเราอ่ะมันต้องได้รับการผลัดเซลล์ผิวถูกต้องไม่งั้นมันก็แบบเป็นคราบเหมือนคราบขี้ใครอ่ะจะพูดเหมือนชั้นผิวหนักขี้ใครอุดตันทาครีมไม่ซึมเข้าผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยมันลิงก์กันไปหมดเลยนะคะพูดกันยาวมากเลยกับสเต็ปนี้ต่อกันที่สเต็ปเซรั่มไม่แอบเลงอยู่ว่าใครจะพูดตัวไหนต่อเพราะว่าอยากให้มันลิงก์กันว่ามันเป็นขั้นตอนแบบใกล้เคียงกันเลยถ้าเหมือนตอนเช้าเนี่ยถ้าเหมือนกันอ่ะตัวนี้เหมือนกันไม่ได้สปอนเซอร์อ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้ตั้งใจนัดกันมานะคะก็คือน้าทายนั่นเองแล้วแต่ละคนก็คือพี่ขวัญใกล้จะหมดแล้วจะหมดแล้วดูดีแบบเหลือแบบก้นขวดแล้วคนแล้วนะคะข้างล่างเซรั่มชื่อเต็มๆก็ Coffee Extract Supreme Antioxidant Enriched Natural Serum นะคะอันนี้หนูเพิ่งลองใช้ได้ไม่นานแต่พี่ขวัญเนี่ยก็เป็นคนบอกให้ทายลองใช้เพราะมันส่วนตัวใช้แล้วเห็นผลมากเห็นผลเรื่องอะไรคือขอเกริ่นก่อนว่าส่วนประกอบในนี้เป็นออร์แกนิก 100% คือบอกได้เลยว่า 100% เพราะว่าขาดสารกันเสียปกติแบรนด์อื่นแบบออร์แกนิกเนี่ยเขา
จะไม่บอกใช่ป่ะว่ากี่เปอร์เซ็นต์บางแบรนด์อย่างเงี้ยก็99%อีก1%เป็นสารกันเสียที่เป็นสารสังเคราะห์เป็นสารเคมีคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าก็มันก็ไม่ใช่ออร์แกนิกแบบ 100% ใช่ป่ะแต่เนี้ยเขาใช้สารกันเสียที่สกัดมาจากหัวไชเท้าญี่ปุ่นคือแม้กระทั่งสารกันเสียเขายังใช้แบบธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นสารทุกอย่างคือธรรมชาติหมดเลยเป็นสารสกัดจากกาแฟซึ่งกาแฟเนี่ยมันจะมีลิต้านการอักเสบแล้วช่วยเหมือนแบบทำให้ผิวของเราอ่ะชุ่มชื้นด้วยลดการอักเสบปุ๊บแล้วก็จะมีเบ็ดซีเนี่ยก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยพวกรอยดำจากสิวรอยฝ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดให้ความชุ่มชื้นครบมากครบเป็นเซรั่มแบบครอบจักรวาลใช่คือมันครบเลยอ่ะต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นคือ texture เขาจะค่อนข้างแตกต่างจากแบรนด์อื่นมากเลยคือเอาจริงๆคือไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบ texture ไม่ชอบ texture แล้วก็แอบใช้ยากนิดนึงใช่เพราะว่าเราต้องพอใช้ตัวเนี้ยเราต้องไปดูด้วยว่าตัวอื่นๆเนี้ยเราจะใช้กับอะไรใช่เหตุผลก็คือตัวเนี้ยไม่เป็น water base คือส่วนใหญ่บางแบรนด์เขาจะสกัดด้วยแอลกอฮอล์เอาแอลกอฮอล์สกัดเพราะมันก็จะได้สารที่เข้มข้นใช่ปะแต่ตัวเนี้ยเขาใช้ water base คือใช้น้ำในการสกัดพอมันเป็นน้ำสกัดออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราใช้ออยล์ทับเข้าไปอ่ะมันจะเป็นขุยเพราะว่าน้ำกับออยล์มันเข้ากันอยู่แล้วแอลกอฮอล์ด้วยนะใช่ปะใช่แอลกอฮอล์ด้วยเพราะว่าแอลกอฮอล์เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นสารอนุมูลอิสระแต่ตัวเนี้ยมันต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้คู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะตีกันไม่ตีกันแล้วส่งผลร้ายแรงอะไรหรอกแต่มันจะทำให้ไม่เห็นผลส่วนตัวนะคะที่ใช้แล้วรู้สึกได้ชัดๆเลยคือรู้สึกว่าหน้ามันมีความแบบกระชับอะเขาเรียกว่าอะไรรูขุมขนมันแบบตีบมันดูแคบลงรูขุมขนแคบลงนะคะแล้วก็หน้ามันแบบแน่นผิวแน่นมากขึ้นอันนี้ที่รู้สึกเลยนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่ามันค่อนข้างจะใช้ยากหนูก็เลยแบบใช้ช่วงเช้าอย่างเดียวแล้วก็มั่นใจมากๆว่าช่วงเช้าเนี่ยสกินแคร์ที่ใช้ตามหลังอะจะไม่มีพวกออยล์อะไรเงี้ยเพราะว่ากลางคืนอะหนูจะแบบใช้ออยล์ประคมออยล์ก็เลยผสมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยใช้ตัวนี้เป็นช่วงเช้าอย่างเดียวสำหรับขวัญใช้เช้าเย็นเลยเพราะว่าเราชอบผลลัพธ์มันจริงๆแล้วก็เลยทนใช้คือจริงๆก็เรียกว่าจะพูดว่าทนใช้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันใช้ยากจริงอย่างที่ทายบอกมันต้องคิดว่าสเต็ปต่อไปคืออะไรสเต็ปก่อนนะคืออะไรอะไรแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่แบรนด์นี้นะอะไรก็ตามที่เป็นวอเตอร์เบสเราก็ไม่ควรใช้ออยล์เบสทับเพราะว่ามันก็จะเป็นขุยอยู่ดีไม่ใช่แค่แบรนด์นี้หลายๆคนอาจจะแบบทำไมไม่รู้หน้าเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยลงเมคอัพต่อหน้าเป็นขุยต้องลองไปดูดีๆว่าเราใช้อะไรส่วนผสมของสกินแคร์คืออะไรถูกต้องแล้วก็ผลลัพธ์นะคะขวัญใช้นะรอยสิวจางไวมากฝ้าจางมากขวัญใช้มา 5-6 เดือนแล้วก็คือฝ้าจางลงไปเยอะฝ้าตรงข้างแก้มตรงเนี้ยคือแรกเข้มจนเหมือนทาคอนทัวร์แต่จริงๆอ่ะคือไม่ใช่คือเนี้ยคือจางลงไปเยอะมากแล้วก็หวังว่าจะช่วยคุณหนูด้วย5เดือนใช้ไปเลยยาวๆอันนี้คือพี่ขวัญใช้เช้าเย็นใช่ไหมเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็งั้นก็พูดถึงสเต็ปต่อไปเลยจริงๆของขวัญก็อันนี้แหละเป็นเซรั่มเซรั่มของขวัญจะมี 2-3 ตัวเนี้ยที่ใช้เป็นหลักของหนูมีอันเดียวตอนเช้าแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยหนูจะใช้เหมือนของไทยจะแยกเช้ากลางคืนขวัญน่าจะใช้เช้ากลางคืนเหมือนกันเพราะว่าขี้เกียจแบบจะแยกยกเว้นว่าแบบช่วงไหนผิวมีปัญหาแบบผิดแปลกไปอย่างเนี้ยก็จะใช้ตัวอื่นเสริมแต่อันนี้เรียกว่าเป็นแบบเป็นเบสิกพื้นฐานของหนูก่อนนะคะอันนี้คือใช้ตอนเช้าชอบมากเลยนะคะเซเลนอีกแล้วช่วงนี้รักเซเลนเลยจริงไหมที่แบบดีนะแต่แพคเกจจิ้งเนี่ยแบบกองๆไว้นิดนึงแต่เนี่ยเป็นแก้วปะใช่เป็นแก้วข้างนอกจะดูกองๆแต่ว่าพอจับแล้วก็จะรู้ว่ามันมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันนะคะนี่คือเซเลน Intense Defense Antioxidant Serum นะคะมันเป็นเซรั่มต่อต้านอนุมูลอิสระที่จริงๆแล้วสรรพคุณของเขาสรรพคุณพูดเหมือนยากสรรพคุณของเขาเนี่ยคือมันช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถทนทานต่อมลภาวะทุกอย่างได้รวมถึงแดดถึงแบบมลพิษทุกอย่างเขาเคลมว่ามันเป็นเหมือนกันแดดแต่จริงๆคือกันผิวเสียจากแดดแต่ไม่ใช่กันแดดแต่ไม่ใช่กันแดดการเป็นการกันผิวเสียจากแดดเพราะว่าเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ใช่ก็มันจะมีแบบส่วนผสมที่ดีหลายอย่างมากเลยเรารู้สึกว่าตั้งแต่ที่ใช้มาผิวแข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบคือมันเห็นชัดมากๆเพราะว่าล่าสุดไปทะเลมาแล้วก็หน้าไม่ได้หยาบกร้านปกติแล้วต่อให้พกบำรุงไปแค่ไหนแต่ถ้าเราโดนแดดแรงๆมากอะไรเงี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์อยู่แล้วผิวเราจะแบบหยาบบ้างสิวอักเสบขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางทีสิวมันขึ้นจากการออกแดดได้อะไรเงี้ยจากการที่ผิวมันระคายเคืองแล้วแหละสิวซึ่งหนูใช้ตัวนี้ตลอดเลยที่ไปทริปมาก็คุณพบว่าหน้ามีปัญหาเลยกลับมาหน้าแบบปกติมากผิวสวยพูดซะอยากลองใช้เลยมันเหมาะมากพี่ขวัญมันเหมาะกับคนที่แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเป็นไงลองดูเนื้อเบาเนื้อเหลวจริงแล้วก็ลงไปแล้วคือมันไม่มันไม่เหนอะหนะเหมาะมากกับคนผิวมันด้วยนะนี
เพราะว่าบางทีเราใช้น้ำไทยตอนเช้าอะแล้วเราก็ต้องมาเลือกไงบางทีเราใช้แบบรองพื้นที่มันเป็นออยอะก็จะใช้แล้วเป็นขุยนิดหน่อยขวัญก็จะขี้เกียจปัดเศษขุยออกจากหน้าเดี๋ยวไปลองใช้ดูอันนี้คือใช้คู่กันตอนเช้าได้อ้าวเหรอใช่สองเนี้ยลองมาแล้วไม่เป็นขุยแน่นอนนะคะก็โอเคเซรั่มตอนเช้าหนูก็จะประมาณที่นี่ขวัญนะก็จะเป็นขั้นตอนนี้แหละน้ำไทยนั่นแหละขวัญนะคือจะไม่แยกเช้ากับกลางคืนนะแต่ว่าที่เสริมเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับพวกปัญหาผิวนะก็จะเป็นบาร์บี้บราวของไทยมีบาร์บี้บราวของหนูมีแต่ว่าเหมือนจะคนละสูตรป่ะของขวัญจะเป็น number 80ของไทยเป็น number 86 number 86บาร์บี้บราวของมีสกินแคร์หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีสกินแคร์นะแล้วก็ดีด้วยคือไลน์เนี่ยเขาชื่อว่า super blend ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างมินิมอลนิดนึงคือไม่ได้ใส่อะไรมาเยอะแยะแบบโอ้โหอะไรที่ไม่จำเป็นก็คือจะไม่ใส่มาตัวนี้นะคะ number 80ก็จะเป็น skin soother นะคะก็คือช่วยคัมมิ่งลดรอยแดงลดการระคายเคืองคือรอยแดงอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดขนาดนั้นสำหรับรอยแดงที่เป็นมานานแล้วถ้าเกิดเป็นรอยแดงที่เพิ่งเป็นแบบเฮ้ยเราแพ้อะไรมาเราเจอแดดแล้วหน้ามันแดงอะไรเงี้ยก็คือใช้ตัวนี้ได้ก็จะช่วยทำให้ผิวอะเย็นขึ้นสงบขึ้นลดการระคายเคืองลดการระคายเคืองของหนูก็มีเหมือนกันเป็น super blend เหมือนกันแต่ว่าเป็นสูตร skin moisture solution number 86ตัวนี้จะเป็นไฮยาผสมกับน้ำแร่นะคะก็เน้นเรื่องความชุ่มชื้นซึ่งส่วนตัวหนูเนี่ยใช้ตอนเย็นนะคะหนูใช้ผสมกับตัวเซเลนพาวเวอร์ดีทำไมถึงผสมมันพอดีคือจริงๆแล้วไอ้เซเลนพาวเวอร์ดีมันเกิดมาเพื่อผสมอ้าวเหรอใช่คือตามที่เจ้าของเขาสอนให้หนูใช้อ่ะประมาณ 2-3 ดรอปเอาไปผสมกับสกินแคร์ที่ใช้อยู่พวกมอยเจอร์ไรเซอร์อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าชอบใช้พวกไฮยาก็เลยเอามาผสมกับไฮยามันทำได้ใช่ไหมไม่รู้คือทำได้ไม่ได้ต้องดูส่วนผสมนะเอาจริงแต่นี่ก็ไม่ได้เก่งแบบเอ็กซ์เพิร์ทนี่ก็ไม่ได้เก่งแต่ว่ามันใช้แล้วมันไม่เป็นขุยก็เลยผสมกันแล้วคือออกมาแล้วคือหน้าแบบแน่นผิวแบบชุ่มชื้นมากพูดกันถึงตัวนี้ก่อนตัวนี้ชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยจะใช้สลับกับตัวนี้ซึ่งเป็นไฮยาลูรอนิกเหมือนกันเข้มข้นนะคะแบรนด์สวยอะ Pastel and Morta นี่ที่ใช้สลับกันเพราะว่าไม่อยากให้ตัวใดตัวหนึ่งหมดเลยนี่คือเหตุผลนะคะใช่คือตัวนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบไฮยาเข้มข้นทั้งคู่เลยนะคะถ้าบอกว่าไฮยาเข้มข้นอ่ะเราอีกแบรนด์หนึ่งแนะนำก็คือแบรนด์นี้เนี่ยอ่านไม่ออกอยากลองอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอ่านว่า no expert หรือว่า no expert ไม่รู้ว่าแบรนด์ไม่รู้ว่าเป็นว่าแบรนด์นี้ขวัญตามมาดามเกรียนอยู่เห็นมาดามเกรียนแล้วเขาว่าแนะนำอันนี้ว่าเป็นไฮยาลูริกจริงๆแล้วอยากเทียบมากเลยว่าแบบตัวไหนเนื้อดีกว่ากันถ้าถามขวัญอันนี้เนื้อไม่สบายผิวมากหนืดแต่จริงๆมันดูใสนะจะเปรียบ Pastel Morta นะคะกับ No Expert No Expert ละกันไม่รู้อ่านก็ไม่ออกอันนี้คือ Pastel อันนี้คือ Morta แล้วก็ข้างๆคือคล้ายแล้วคล้ายมากคล้ายมากแต่คือขวัญรู้สึกว่าอันเนี้ยมันหนืดกว่านิดนึงมันมีความเหนียวกว่านิดนึงอ่ะมีความเหนียวกว่านิดนึงคือนอกจากตัวเนี้ยมันจะมีไฮยาลูริกแอซิดเข้มข้นแล้วอ่ะมันช่วยลดการอักเสบได้ด้วยมันมีส่วนผสมที่เหมือนช่วยลดการระคายเคืองลดการอักเสบมีช่วงนึงคือขวัญจะเป็นเหมือนเซฟเดิมบ่อยข้างจมูกคืออาการเหมือนมันลอกถึงขนาดที่ว่าเลือดออกอ่ะลอกแบบเลือดซิบอ่ะตอนแรกใช้ DII คอลลาเจนแล้วเวิร์คแล้วเบื่อก็เลยมาลองใช้อันนี้ดูแล้วคือมันหายากมากนะไอเซฟเดอร์มันจะเป็นตลอดเลยข้างจมูกจะลอกจะแตกแต่งหน้าจะไม่เนียนเลยแล้วพอใช้อันนี้สักอาทิตย์นึงอ่ะคือหายเลยทุกวันนี้คือไม่เป็นละเซฟเดอร์อันนี้อยากลองเพราะว่าแน่นอนนะคะตัวนี้ราคาถูกกว่าเพสโต้อันนี้1,700อุ้ยก็ไม่ถูกนี่นาเอ้ยถูกกว่าอันนี้1,700อันนี้ที่ร้าน BFF ขาย2,400คือถ้าถามขวัญนะขวัญว่ามันสมราคาเลยนะถ้าถูกกว่านี้อาจจะได้อินกริเอนท์ที่ไม่ดีเท่านี้คือมันมีไฮยาลูริกแอซิดหลายอนุพันธ์มากมีทั้งอนุพันธ์เล็กอนุพันธ์ใหญ่ที่ซึมด้านบนแล้วก็ซึมข้างใต้นี่มีไฮยาถึง3 ไม่นี่มีตัวเดียวนิดด้วยกันมี2ขวดนั่นแหละแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยจะค่อนข้างปริมาณน้อยอะน้อยสุดนี่ใช้แป๊บเดียวจะหมดแล้วอะดูดิว่าเราใช้เยอะเยอะเกินนี่ยังแบบไม่ได้ทำรีวิวแบบเต็มๆจริงจังเลยนะคะนี่คือแบบจะหมดแล้วนี่ยังจะหมดแล้วเหมือนกันไอตัวดับเบิ้ลแปดสิบอะจะหมดแล้วใช่ถ้าขวดเขาใหญ่กว่านี้นิดนึงหนูจะแบบประทับใจมากเลยขวดหนึ่งอะ1,8901,800ประมาณนี้นะคะก็ราคาสูงอยู่แต่ก็โอเคเป็นไฮยาที่โอเคนะคะแล้วก็อย่างที่พูดไปว่าช่วงกลางคืนเนี่ยหนูจะใช้ผสมกับตัวนี้ power d นะคะเป็นวิตามินดีที่ได้จากแดดตอนเช้าใช่แต่ว่ามันจะเหมาะมากเลยนะกับคนที่ไม่ค่อยออกแดดอย่างเช่นเราวิตามินดีก็คือแบบมีข้อดีเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเน้นเลยนะคะคือช่วยให้ผิวแข็งแรงนี่ชอบมากไม่เน้นเรื่องขาวไม่เน้นเรื่องอะไรเลยเน้นเรื่องผิวแข็งแรงมันจะเป็นไม่ดูเหลวมากเลยเนาะเป็นออยเหลวเป็นออยลองแบบหยดมันเบามากน้องกระเด็นนั่นแหละเนื้อเบามากกลิ่นคือวิตามินดีนะคะไม่ใช่กลิ่นหอมอะ
เราไม่ได้กลิ่นหอมไม่หอมแต่ว่าไม่แย่ไม่แย่เขาจริงๆเซเลนเนี่ยมีหลายไทป์มากมีทั้งวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน A ก็เรตินอล A อ่ะวิตามิน C ก็เออที่คุ้นๆกันเนาะแต่ว่าวิตดีเนี่ยไม่ค่อยเคยเห็นแบรนด์ไหนทำนะคะจริงๆแล้วที่ซื้อมาเพราะว่าอยากลองโดยเฉพาะเลยแล้วก็ตอนที่อ่านคำเคลมเขาเคลมว่าเหมือนมันไปช่วยให้ผิวแบบมีความแข็งแรงมากแบบมีกลไกอะไรสักอย่างที่แบบไปบำรุงตอนนอนนะคะทำให้ผิวเนี่ยมีเกราะป้องกันที่แข็งแรงมากขึ้นชั้นแบบคือพูดมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์พูดไม่ถูกว่ามันเป็นชั้นผิวไหนนะชั้นผิวเออแล้วมันก็แบบประการผิวมีสารสกัดบางอย่างที่มันทำให้ลดอาการเกิดสิวได้ด้วยอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบเออลองมันผิวอวบอิ่มดีแล้วยิ่งใช้คู่กับไฮยานี่ตื่นมาคือผิวฟูมากเลยหนูอะลืมไปทำไมพูดลืมพูดลืมได้ไงวะอ้าวตอนนั้นมาไม่อยากลองมากเลยตอนเนี้ยอันนี้คือเป็นแบรนด์อีกแบรนด์ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับ Extra Strong นะคะอันนี้คือมาติเดิมไทยแลนด์เป็นแอมพูเข้มข้นเขาดูซึ่งปกติหนูจะใช้หลังจากพวกเอสเซนต์นะแต่ก็คือข้ามสูตรแล้วในจริงเนื้อมันออยปะคือมันมีวิตามินซีคือมันเป็นออยด้วยแหละแต่ว่า Moisturizing Firming Antioxidant and Repairing Formula for Daily Use คือมันเป็นแอมพูที่มันมีวิตามินซีเข้มข้นหลายตัวมากดูดีแล้วจะใช้คู่กับน้ำไทยเหรอไม่อันนี้คือใช้กลางคืนอย่างเดียวโอเคโอเคใช่คือกลางคืนอย่างเดียวก่อน2ตัวนี้ที่ถามเพราะอะไรว่าเพราะจริงๆเราไม่ควรใช้อะไรเยอะเกินไปอย่างน้ำไทยมีวิตซีประมาณ 10% แล้วอะถ้ามาใช้อันนี้ 15% อีกคือมันเกินโอเวอร์โดสอะถูกต้องมันจะทำให้หน้าระคายเคืองคือเราไม่ควรใช้สมมติว่าวิตซีก็ใช้แค่ตัวเดียวถูกต้องไอที่มันเป็นสารสกัดอะไรพวกนี้ BHA ก็ BHA ตัวเดียว PHA ก็ตัวเดียวอย่าไปใช้ซ้ำๆๆแต่ถ้าเกิดเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดเลยเงี้ยคือใช้ซ้ำได้ไม่เป็นไรใช่อันนี้ใช้กลางคืนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตอนเช้าก็มีน้ำไทยแล้วเนาะอย่างที่บอกไปมันเป็นวิตามินซีเข้มข้นนะคะซึ่งหนูรู้สึกว่ามันคงจะสดมากเพราะว่าเขาให้ใช้แบบหักแล้วก็ใช้ให้หมดใช่ไหมดูหน้าตาเป็นแบบนี้ระวังนะถ้าน้องแตกก็จะแบบใจสลายนิดนึงนี่ค่ะวิตามินซีเข้มข้นแล้วคือมันมีถั่วเหลืองที่มันเป็นแบบเหมือนสารสกัดหักที่จริงแล้วเขาจะมีที่หักมาให้แต่หนูหาไม่เจอใช้ผ้าเนาะจ้ะใช้ผ้าก็ได้แต่ว่าของอาร์ตีเดิมเนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านแอมพูเขาก็จะมีฝามาครอบแล้วก็หักโดยที่เราไม่ต้องแบบหักเองคือใช้ฝาเนี่ยครอบไว้ไม่มันจะมีฝาอีกอันนึงที่หาไม่เจอไม่รู้ว่าฝาไปไหนแล้วนี่มีไว้ทำไงสมมติว่าเราอยากจะใช้ต่อครอบใช้ต่อได้เลยก็เอาวางบนโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ไม่ว่าซื้อที่ไหนคือมันเป็นร้านเขาเลยมาติเดิมไทยแลนด์คือเป็นร้านที่แบบนำเข้ามาโดยเฉพาะคือไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านต้องซื้อออนไลน์ต้องซื้อออนไลน์ก็มันเป็นของดีนะคะแบรนด์เนี้ยตอนที่ไปสเปนอะเห็นอยู่ทุกร้านขายยาเลยคือแบบขายในดักสโตร์คือจริงแล้วมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างแต่ว่าแบรนด์ที่ประเทศไทยนำเข้ามาเฉพาะแอมพูก่อนถ้าเกิดถามหนูนะว่าแบบใช้ตัวไหนแล้วรู้สึกว่าผิวอิ่มฟูเด้งมากที่สุดขอยกให้แอมพูไม่รู้ทำไมคือแบบใช้แล้วแบบเพราะมันคงเข้มข้นมากจริงมันแบบมันเข้มข้นมากเว้ยเท่าไหร่คะพูดราคา 2,590 บาท20แอมพูตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบเกือบหมื่น 6-7,000 อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่มันเข้มข้นแล้วคือไปอ่านมามันเป็นวิตามินซีที่มีค่าเสถียร2ชนิดเว้ยเดี๋ยวว่าถ้าเกิดหาชื่อเจอจะใส่ตามด้านล่างนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบดีต่อผิวมากๆเลยแล้วมันไม่ใช่แค่วิตามินซีเนี่ยมีวิตามิน A E F ด้วยนะคะคือเป็นแบบอะไรที่ดีต่อผิวเท่านั้นช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะประมาณนี้เข้มข้นมากๆแต่หนูจะใช้เฉพาะช่วงที่แบบอยากจะฟื้นฟูผิวไม่อยากให้แบบใช้ตลอดไปจนหน้าแบบเคยชินไปแล้วอะไรเงี้ยคืออยากแบบใช้กู้ผิวเท่านั้นด้วยความที่มันเข้มข้นมากๆอะค่ะซึ่งถ้าใครอยากกู้ผิวแนะนำตัวนี้เลยเดี๋ยวจะไปซื้อบ้างเออต้องลองอยากให้ไปหนึ่งอันก็ได้ไปทดลองที่บ้านเสิร์ฟก็คือพังแฉะพักเลยลองทีละนิดก็ได้ไม่ต้องแบบลงทางหน้าลองดูก่อนนาเคโอเคจบแล้วกลางคืนของหนูคือจริงๆเนี่ยจะมีอารมณ์คล้ายๆกับเอสเตอร์เราด้วยอีกตัวหนึ่งใช้สำหรับตอนเป็นสิวเนี่ยขวดที่2แล้วนี่คืออะไรดีโปรแกรมใช่ดีมากอ่ะมันจะมีเหมือนเขาจดสิทธิภาพสารชนิดนึงไว้จำชื่อไม่ได้ละคือสารตัวนี้มันจะไปช่วยเสริมปาการผิวชั้นผิวด้านนอกสุดอ่ะที่มันจะป้องกันผิวเอาไว้อ่ะให้แข็งแรงขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยเหมือนฟื้นฟูตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งสกินแคร์ตัวอื่นมาทำให้แบบมาช่วยรักษามันให้อยู่แข็งแรงด้วยตัวของมันเองอ่ะแล้วก็ป้องกันตัวเองได้แล้วตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมที่ช่วยลดสิวด้วยอันนี้คือสูตรสีเหลืองเนาะแอคเน่แคร์ใช่แอคเน่แคร์โลชั่นจำได้ว่าเขามีหลายสูตรมากห้าสีเออใช่แต่ตัวจะช่วยสีม่วงสีฟ้าชมพูขาวตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องสิวนะคะแล้วเห็นผลชัดมากตรงที่ว่าพอใช้ไปสักเดือนนึงอ่ะพอเหมือนผิวมันเริ่มแข็งแรงแล้วสิวน้อยลงจริงๆบางคนซื้อตามผ่อนไปแล้วเฮ้ยใช้อาทิตย์เดียวทำไมสิวไม่หายวะคือสิวมันไม่หายหรอกอาทิตย์เดียวอ่ะเนื่องจากว่าตัวนี้มันอ่อนโยนมากใช่มันอ่อนโยนให้เวลากับเขาแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนยาแต้มสิวที่จะมาคาดหวังผลว่าแบบ2วันยุบ3วันยุบมันไม่ใช่แบบนั้นคือมันค่อยๆทำให้ผิวแข็งแรงก็ทำให้สิวยุบแล้วสิวอ่ะจะไม่ค่อยเกิดขึ้นอีกตัวเนี้ยแนะนำไปหลายคนแล้วก็หลายคนชอบดีโปรแกรมที่อ่อนโยนจริงๆเนื้อเบาด้วยเหมือนน้ำใสๆเลยอันเนี้ยบางกว่าเอสเต้เออบางกว่าถ้าจำไม่ผิดนี่จำได้เลยชอบมาก
ไอครีมเฮ้ยนี่เราเอาไอครีมมาเลือกมาสักตัวให้พูดถึงแล้วเดี๋ยวใส่รูปให้โอเคงั้นไม่ชอบคลินิกคลินิกตัวใหม่ใช่ไหมใช่ตัวใหม่เลยที่กำลังอยู่ในช่วงลองใช้แล้วจริงๆมันเห็นผลตั้งแต่คืนแรกเลยเว้ยนี่คืออะไรเดี๋ยวลองเลยคือเหมือนกับว่าพอใช้แล้วอะมันชุ่มชื้นนานจริงๆคือปกติอะมันคนหน้ามันนะแต่ใต้ตาแห้งเวลาทาคอนซีลเลอร์จะเห็นเลยว่าแบบบางทีมันเป็นคราบใช้แค่คืนเดียวพอตื่นมาอีกวันคือจริงๆเขาเคลมว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นผิวไปยาวนานถึง96ชั่วโมงมันเหมือนเป็นมอยเจอร์เซอร์ใช่ไหมใช่มอยเจอร์เซอร์มันจะเหมือนมีกลไกออกฤทธิ์ที่ค่อยๆปล่อยสารให้ความชุ่มชื้นเนี่ยยาวนานต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราจะล้างหน้าไปแล้วเราจะทาสกินแคร์อื่นทับไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะชุ่มชื้นยาวนานก็เลยชอบมากเดี๋ยวจะใส่รูปไปให้ตัวนี้ใส่รูปไว้นะคะทุกคนส่วนตัวหนูเนี่ยมี2ตัวเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างต่างกันนะคะแล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยจะชอบใช้ไอครีมมากเพราะว่าไม่อยากให้ตาเหี่ยวมีคนบอกเซเลนดีมากใช่เซเลนเป็นตัวดังแต่ว่าขอพูดตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่าตัวนี้ใช้ตอนเช้านะคะเป็น Fresh Black Tea Firming Eye Serum เอาจริงๆแล้วนะเรื่องแบบกระจ่างใสอะไรเงี้ยเราไม่ได้เห็นผลชัดขนาดนั้นนะแต่ว่าชอบในเรื่องของความเนื้อบางเบาเพราะว่าถ้าลงช่วงเช้าเนี่ยหนูจะต้องเน้นอะไรที่มันแบบลงเมคอัพต่อแล้วเมคอัพไม่พังไม่เป็นก้อนไม่เป็นคราบไม่เป็นก้อนนะคะซึ่งตัวเนี้ยเนื้อบางมากมากนี่กำลังชอบอันนี้เนื้อดีใช่ไหมอันนี้ใจเย็นๆเราจะพูดถึงตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดถึงตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันบางเบามากเลยนะคะหนูก็เลยชอบลงตอนเช้านะคะกับ Black Tea ตัวนี้แล้ว Black Tea เนี่ยเพราะว่าเนี้ยเป็นสารสกัดคอมบูชาใช่ป่ะใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้มีคอมบูชานี้มี Black Tea อย่างเดียวนะคะเป็นชาดำซึ่งมันก็จะช่วยลดรอยคล้ำนั่นแหละใช่แล้วก็ทำให้แบบกระชับขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะใช้เป็นตอนเช้านะคะส่วนตอนกลางคืนเนี่ยนี่ว่าอะไรคือจะบอกว่าเนื้อมันคล้ายเอสเต้เว้ยใช่คล้ายมากนี่คือใช้เอสเต้หมดนะคะเอสเต้ตัวซูเปอร์ชาร์จแอดวานซ์เนติแพร์เหมือนกันขอก่อนหนึ่งนะป่ะได้คือเนี่ยชอบเอสเต้มากชอบเนื้อเอสเต้ตัวนั้นมากแต่แพ้คือใช้แบบคืนแรกตื่นมาคือมันตาจะบวมอ่ะเออแบบมันเป็นผื่นๆแล้วก็พยายามมากที่จะตามหาเนื้อไอครีมแบบนั้นเนื้อไม่เจอค่อนข้างใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงมากคือมันมีความแบบนุ่มๆหนาๆนุ่มๆอ่ะแล้วแบบมันเลยเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนฟีลกู๊ดอ่ะเวลาตอนนวดนวลใต้ตาก็แน่นอนของเซเลนสิละซื้อเก่งมากที่แท้ทรูเซเลน Triple Action Advanced Eye Cream นะคะจะบอกว่าตัวนี้เป็นเหมือนแบบตัวโปรดักที่แบบเด่นมากๆของเซเลนตัวไอครีมเนี่ยใช่เพราะว่ามันเป็น Triple Action มันช่วยทั้งลดรอยดำลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้แบบกระชับ3,000-4,000ประมาณเนี้ยซีดเลยอะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วคือราคามันสูงก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราใช้ครีมเราก็ใช้นิดเดียวเออคือเราใช้แบบไม่เยอะเนาะมีทริคด้วยนะมาทาไอครีมเนี่ยแตะนิ้วนางแตะนิ้วนางแล้วก็อย่างงี้ใช่ไม่ต้องลงแบบไปถึงข้างในมากนะเพราะว่าคือไม่งั้นเราจะแสบเราจะมีอาการระคายเพราะว่าเข้าตรงหัวตาเข้าตาง่ายมากเราก็ลงแค่แบบอย่างเงี้ยที่ต้องเป็นนิ้วนางพอหรือปะนิ้วนางเบาสุดใช่อยู่หน้าบางคนแบบนิ้วชี้นิ้วชี้บางคนอยู่อย่างนี้เลยนะชอบไม่ได้อย่างนี้เคยเจออย่างนี้แบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยเราก็แบบค่อยๆลงไปเป็นทริคนะคะเพราะว่านิ้วนางแรงด้วยลงข้างบนด้วยนะข้างบนก็ได้เหมือนกันจริงบางคนทาแต่ข้างใต้แต่จริงๆแล้วข้างบนอ่ะก็ต้องทานะเพราะว่ามันมีริ้วรอยเหมือนกันนะทายาวถึงขมับเลยควรทาอย่างนี้ใช่ไหมเออทามันก็ช่วยหมดเพราะว่าบางคนคือถ้าเกิดดูการเกิดริ้วรอยอ่ะมันจะตรงนี้ไงใช่เพราะเราแสดงสีหน้าเรายิ้มแล้วเนี่ยตาเป็นก้อนไหมเพราะว่าแบบเนื้อตาตรงนี้เยอะเป็นก้อนก็มามันจะแบบเห็นแล้วรอยชัดมากเออโอเคกันแดดกันแดดนี่ใช้หูตัวเดียวเลยนี่เลิศมากนี่ใช้ขวดเนี้ยอันนี้คือขวดที่7 DAI Sunscreen นะคะตัวนี้จะเป็น SPF 50+ Infrared Protection Protection ด้วยนะคะแล้วเนื้อมันจะเป็นเนื้อมูสคือขวัญชอบอะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบแล้วมันไม่เหมือนเนื้อมูสเนื้อไทยเคยใช้ปะเคยใช้ไทยข้ออื่นที่บอกว่าเป็นเนื้อมูสอะมันจะแห้งแล้วมันจะเป็นคราบแต่เนี้ยมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในเนื้อมูสเนี้ยมันเลยทำให้เกลี่ยง่ายมากแล้วไม่เป็นคราบแล้วถ้าเราเป็นแผลจากสิวอะมันจะแห้งใช่ปะตัวเนี้ยจะไม่เป็นคราบติดความแห้งๆบนผิวเลยก็เลยชอบมากแล้วแห้งไปเลยจากใช่มันแห้งจริงแล้วมันก็มีความแบบเหมือนชุ่มชื้นอยู่ในผิวอยู่อะโดยที่มันไม่ได้แห้งแบบมันไม่ได้แห้งแห้งผากเหมือนแป้งเหมือนทาแป้งไม่ใช่แบบนั้นเลยก็เลยชอบมากตัวนี้เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าหนูจะแบบคนไม่ชอบแบบ อะไรที่มันคือตัวนี้มันปรับผิวให้มันไม่หรอกกระจ่างใสนิดนึงผิวแทนไงเออขนขาวที่มันใช้แล้วแบบคือมันต้องใช้เวลาในการตบๆๆๆอะไรเงี้ยให้มันเนียนเพราะจริงๆมันมีสีเดียวก็จะบอกว่าใครที่แบบสีผิวประมาณทายแทนหน่อยอาจจะแบบไม่ค่อยรอดแต่ว่าถ้าแบบขาวๆขาวเหลืองอะไรเงี้ยค่ะใช้ตัวนี้ได้เลยเลิฟส่วนของหนูเนี่ยจะเป็นอันนี้เพิ่งได้ลองมาใหม่อีกแล้วลองพร้อมๆกับเคลนเซอร์เลยนะตัวนี้เคยลองเหมือนกันเนื้อดีมากบางมากดร.เดมิสเอ็กซินามอนแกลนะคะ Sun Drops SPF 50 PA+++ +4+ไปเลยจ้ะคือช
อบเนื้อมากงงไปเลยตอนแรกแบบเนื้อน้ำนมเนาะแต่จริงๆแล้วเหมือนแบบมันเหลวมันน้ำเลยอะหนูอะอะไรก็ได้กันแดดอะแต่ต้องบางเบาไม่เนินอะไม่ปรับสีผิวอะเอาแบบเป็นสีผิวเดิมอะไรเงี้ยจะชอบอันนี้จะชอบคนละแบบเลยขวัญจะชอบมันปรับสีผิวนิดนึงแต่ทายจะไม่ชอบเลยนะดูดิคือเนื้อซึมไปเลยจะบอกว่าเห็นในคลิปอะเหมือนมันเฮ้ยไม่ซึมหรือเปล่าจริงๆมันซึมเลยนะอันนี้คือลองเคยลองเหมือนกันแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบกันแดดมีสีไงก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ใครที่ชอบแบบปรับสีผิวหน่อยนะคะก็ไปทาง Day Eye แต่ถ้าเป็นคนที่แบบขอให้มันไม่มีสีแล้วก็ซึมไวไม่เหนอะหนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขอแนะนำตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบดีเกินความคาดหมายของเรามากเลยคือ Sun Drop กลับไปใช้บ้างดีกว่าไปกลับไปอันแพ็คแล้วมาใช้บ้างแล้วทำให้หน้าไม่มันลงเมคอัพต่ออะไรเงี้ยมันไม่เยิ้มจบแล้วเหลืออีกเหรอมีบ้างไงเอามาไหมโอ้ยนี่มันมาพูดถึงอะไรพูดเลยเลือกมา1อันโหขอนึกก่อนนะนี่ชอบเอสเต้มากเลยอ่ะมีเอสเต้เอสเต้อันใหม่มีแต่ว่าขี้เกียจไปหยิบอ่ะขึ้นรูปดีกว่าขึ้นรูปเลยแล้วกันนะคะเอสเต้ลอเดอร์ตัวนี้เป็นสูตรรีแพร์ที่มันเป็นหลอดใช่ป่ะ Envy Lip Repair Envy Lip Repair ตัวนี้จะไม่มีสีแล้วก็ไม่ทำให้เย็นๆปากคือมันจะมีสูตรนึงที่ทาแล้วมันจะพล้ำนิดนึงอ่ะได้จำได้ก็แต่อันเนี้ยคือใช้แล้วแบบดีมากคือเคยแพ้ลิปใช่ป่ะปกติคนจะใช้สเตียรอยด์เพราะว่าอยากหายไวก็จะใช้สเตียรอยด์แบบแต้มปากไปเลยที่แพ้ลิปเยอะมากแต่พอลงใช้เนี้ยหายช้ากว่าแต่หายคือหายแต่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้สเตียรอยด์ไงก็เลยแบบเออชอบแล้วอีกอันนึงที่ชอบลาเมใช่มั้ยตลับที่2แล้วไม่เคยลองแล้วมันเย็นแล้วคือมันทาที่ไม่เคยลองเพราะว่ากลัวติดใจกลัวติดใจแล้วต้องซื้อต่อคือว่ามันชุ่มชื้นมากคือทาตอนกลางคืนไม่ต้องทาหนาเลยตื่นมาปากก็ไม่ได้เปียกนะคือมันไม่ได้อยู่ถึงเช้าขนาดนั้นด้วยความที่แบบเราอาจจะเผลอเลียเผลออะไรอย่างเงี้ยหน้าโดนหมอนก็หลุดออกไปแต่ว่าปากนุ่มไม่แห้งไม่แตกแล้วมันมีความแบบหวานๆทาแล้วชอบเลียปากอ่ะมันเย็นสบายปากดีด้วยอ่ะเออก็เลยชอบจอนนี้ลาแมกับเอสเต้โอเคของหนูเนี่ยจริงๆแล้วลืมเอสเต้ไปเลยจริงๆควรจะหยิบเอสเต้มาด้วยเพราะว่าใช้สลับกันแต่ว่าล่าสุดไปทริปมาแล้วโยนเอสเต้ไปไหนไม่รู้ก็เลยแบบลืมไปไม่ได้ใช้เลยนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยที่อยู่ติดโต๊ะเครื่องแป้งจริงๆแล้วหยิบมาใช้บ่อยแบบมากๆเลยเนี่ยจะเป็น2ตัวนี้อันนี้ใช้ตอนเช้านะคะดร.สเตอร์มที่จริงมันอ่านว่าดร.สโตรมสโตรมแฟนสอนมามันเป็นภาษาเยอรมันเว้ยสโตรมก็เรียกยากมากเอออ่านสเตอร์มนั่นแหละตัวเนี้ยเนื้อมันดูแบบเหมือนคาราเมลเนื้อมันแบบบางเบาหนูเลยใช้ตอนเช้าขนาดลิมันยังมีแยกเช้าเย็นนะยอมนะไม่คือเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะแยกเช้าเย็นนะแต่ด้วยความที่เอาไปใช้ตอนกลางคืนแล้วมันตื่นมาปากยังแห้งอยู่อ่ะหนูก็เลยแบบอันนี้คือรู้สึกแอบผิดหวังนิดน้อยแสดงว่าตอนกลางคืนต้องเข้มข้นมากใช่ตอนกลางคืนจะเข้มข้นกว่าก็เลยแบบรู้สึกผิดหวังกับนางเพราะว่ามันก็แพง 2,000 กว่าบาทสรุปคือชอบหรือไม่ชอบมันดีถ้าเกิดใช้ตอนเช้าเข้าใจป่ะคือแบบเทปผิวแบบก่อนที่จะลงเมคอัพเพราะยังไงเราก็ต้องลงเพราะว่าเราก็ต้องลงลิปสติกแต่ถ้าจะให้ซื้อต่อมาอาจจะไม่ซื้อต่อแต่ว่าลงตอนเช้าอ่ะก็โอเคเพล็บแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคือตามฟิลลิ่งนะคะแต่ว่าถ้ากลางคืนเนี่ยนี่ใช้ตัวนี้เลยยิลียูนเซรามายอัตโทลิปบาล์มนะคะอันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีน่าใช้อ่ะดีมากอันนี้คือหนูลาเนตหมดก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วก็พบว่าตื่นเช้ามาปากนุ่มมากใช่ลาเนตสลิปปิ้งมาร์กนี่เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนตอนนี้นี่ดมก่อนเลยนี่ชอบนุ่มมากคือแค่ใช้อะไรต่ะใช้นิ้วเกลี่ยเล็บไงคือนึกว่าแบบเหมือนตามเคาน์เตอร์แบรนด์เคยเห็นป่ะที่เขาแบบปาดเนื้อใช้เป็นลายดอกไม้อ๋อไม่ใช่ใช้เล็บนี่ใช้เล็บอย่างงี้ตักขึ้นมาพอเล็บยาวไงเนื้อมันแบบทั้งคืนตื่นมาปากนุ่มแบบนุ่มกราบเลยปากนุ่มมากอยากดูส่วนผสมเลยอยากรู้ว่าจะแพ้ป่ะคือจริงแล้วใช่ไหมปัญหาคือมันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยมันยากแหละสำหรับพี่ขวัญนะแบรนด์เนี่ยคือแบบภาษาเกาหลีเยอะมากแต่เนื้อนุ่มมากจริงๆเมื่อกี้ลองละเนื้อนุ่มแล้วมันแบบมีความหนาหนานิดนึงนะหนาๆหน่อยใช่ก็คืออยู่ได้ทั้งคืนนะคะเยอะมากคลิปนี้ต้องยาวมากๆ10นาทีอ่ะเอาจริงนี่ไม่รู้ว่าน้องคนตัดตัดจะเหลือกี่นาทีถ้าเกิดดูจบแล้วกราบเลยค่ะที่คนดูว่านานมากจริงเพราะว่าของไทยก็เยอะมากของขวัญก็เยอะมากแบบสกินแคร์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็คือพยายามอัพให้ครบนี่แหละว่าแบบใช้อะไรอยู่ตอนนี้บ้างนะคะก็สรุปกันง่ายๆของหนูเนี่ยจะเน้นผิวแข็งแรงเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีวิตซีวิตดีอะไรเงี้ยเข้ามาเพิ่มแบบคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่สำหรับขวัญที่ปัญหาทั้งสิวแล้วก็พวกรอยสิวเนี่ยก็จะเน้นไปพวกลดรอยได้ด้วยแล้วก็ช่วยผิวแข็งแรงได้ด้วยลดสิวได้ด้วยก็จะประมาณนี้ก็ไปลองเทสกันก่อนเราจะใช้อะไรตามแนะนำว่าเทสก่อนเทสบริเวณตรงนี้กรอบหน้าแล้วเราดูว่าเฮ้ยมันมีอาการแพ้แดงคันผื่นลอก
แสบร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้แล้วเป็นสิวจริงๆแล้วไม่อยากจะเรียกว่ามันแพ้เนาะมันไม่ใช่การแพ้มันคือการอุดตันมากกว่ามันเป็นการอุดตันปุ๊บแล้วพอไปเจอแบคทีเรียจากภายนอกมันไปผสมลงกันอ่ะมันก็เลยเป็นสิวขึ้นมาทำให้อุดตันแล้วก็เป็นสิวขึ้นมาค่ะนี่คือเรื่องสกินแคร์เนี่ยก็คือต้องรู้ต้องเรียนรู้เยอะๆหน่อยอ่ะอ่านอินกรีเดียนคืออยากให้ทุกคนหัดอ่านมาเรามีเว็บไซต์มาแนะนำนะเว็บนี้ให้ทุกคนไปลองแบบป้อนอินกรีเดียนลงไปแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเลเวลเนี้ยมันเหมาะกับผิวแบบไหนมีตัวอะไรที่น่ากังวลมีตัวไหนที่แบบใช้แล้วแบบดีบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะมีหลายคนมากที่คิดว่าตัวเองแพ้จะพยายามค้นหาสกินแคร์ที่สำหรับผิวแพ้ง่ายแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเคลมว่าผิวแพ้ง่ายไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แพ้แล้วก็คนที่แพ้ง่ายไม่ได้หมายความว่าจะแพ้ทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าตัวเองแพ้ง่ายไปตรวจให้รู้ว่าแพ้อะไรนะคะเพราะบางคนอ่ะคนผิวแพ้ง่ายอ่ะส่วนใหญ่จะเลี่ยงพวกกระเบนแอลกอฮอล์สีน้ำหอมซึ่งจริงแล้วอ่ะถามว่าเราแพ้ตัวนั้นหรือเปล่าก็ไม่อาจรู้ได้ไม่อาจรู้ได้ส่วนตัวขวัญแพ้ง่ายมากคือถามท้ายเลยคือแบบแพ้อดีตอ่ะทุกอาทิตย์จะต้องมีแบบบ่นอีกแหละพี่ขวัญก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ตรวจแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองแพ้อะไรจะได้หลีกเลี่ยงถูกแพ้สารกันเสียด้วยนะพาราเบนสีน้ำหอมแอลกอฮอล์คือไม่แพ้เลยแปลกมากแต่ว่าไปแพ้พวกแว็กพวกสารกันบูดที่เหมือนพวกเวชสำอางใช้ด้วยนะไอพวกแบรนด์ที่เคลมว่าเหมาะกับผิวแพ้ง่ายตรวจสอบแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละแพ้ก็บอกเลยว่าไปตรวจค่ะตรวจถ้าอยากรู้ว่าตัวเองแพ้อะไรอีกอย่างนึงเป็นสิวอะเป็นสิวเพราะอะไรไปตรวจเป็นสิวเพราะอะไรอะยากกว่าใช่ล่าสุดก็จะมีพรเกษมนะที่เอาเชื้อสิวไปตรวจอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าอุดตันเพราะอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าจะมาถามพี่คะเป็นสิวใช้อะไรดีอะไรเงี้ยมันพูดยากมากเลยอธิบายนานอะใช่ก็เอาเป็นว่าไปตรวจให้รู้ศึกษาให้ดีนะคะอ่านสกินแคร์อ่านอินกรีเดียนต์ให้เป็นจะดีที่สุดค่ะทุกคนโอเคจบแล้วอีกแล้วจบแล้วขอบคุณอีกรอบที่ทุกคนจบเอาเป็นว่าขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะทุกคนใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ